ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ KT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเลียวเนี่ยมาสินะครับผมก็เป็นตัวฟีเจอร์นะครับผมฟีเจอร์เขียวนะฮะเอามาเทียบกับตัวที่ดีสุดของมาสิมาสิตัวไหนดีสุดอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมมาสิตัวนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนดีสุดตำนานนะครับผมกับอีพิกขอไม่เทียบแล้วกันนะอีพิกกับตำนานขอไม่เทียบนะครับผมเอาเฉพาะฟีเจอร์นะเวอร์ชันนี้ดีไหมดีไหมเฮ้ยครองบอลได้ครองบอลรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เคยมาปะเวอร์ชันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่วะน่าจะไม่หรือเปล่าอันนี้แต่ใจผมน่าจะไม่นะเวอร์ชันนี้หรือว่าเคยมาน่าจะไม่แต่ก็เทียบไปก่อนโอ้โหนะตรงนี้ได้ครองบอลก็จริงแต่จบสกอร์ไม่ได้ลดตั้งแต่ความโค้งไม่ได้นะฮะบาลานซ์ก็ไม่ได้นะจริงก็เวอร์ชันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเคยมาหรือเปล่าไงนะน่าจะยังแหละนะน่าจะยังแหละเวอร์ชันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันไม่แน่ใจเวอร์ชันนี้เคยมาแน่ๆฟีเจอร์นี้นะมาเปิดส่งเวอร์ชันนี้เวอร์ชันฟรีกับตัวนี้อันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าอันนี้ครองบอลโคตรดีเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันน่าต้องจบสกอร์นะตัวนี้เด่นๆเลยก็คือจบสกอร์กับความโค้งโคตรดีนะฮะพวกฟีเจอร์ธรรมดาก็จะได้เรื่องการครองบอลนะครองบอลส่งบอลเวอร์ชันนี้สปีดเหรอสปีดได้อยู่แต่สปีดต้นไม่ได้ก็ตีเป็นเท่ากันแล้วกันพลังการยิงแล้วก็สเตมิน่าโอ้แต่เสียตรงบาลานซ์เยอะนะครับผมเสียตรงบาลานซ์ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็โอเวอร์ออลตัวนี้จะดูดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเยอะครองบอลมันค่อนข้างจะดีกว่าโอเวอร์ออลก็เลยขึ้นสูงกว่านะครับผมสองเวอร์ชันนี้เลือกยากจริงๆมาซี่อ่ะเลือกยากมากนะเลือกยากมากเรียวเนลมาซี่เรียวเนลมาซี่เลือกยากว่ะนะสองเวอร์ชันนี้เลือกยากว่ะเวอร์ชันนี้ครองบอลดีเวอร์ชันนี้ยิงดีนะครับผมแต่อันนี้97ไง97ไงเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะนะอันนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคตัวแพ็กบราซิลนะครับผมตัวแพ็กบราซิลไม่ใช่บราซิลดิอาร์เจนตินานะฮะแพ็กอาร์เจนนะครับผมโอ้โหไม่ต้องเทียบรุ่นนี้ชัดเจนโอ้โหตัวนี้มันเสียตรงนี้นี่หว่าลืมดูนะครับผมนะฟีเจอร์เนี้ยมันมาตายตรงทีมเพลย์สไตล์นี่แหละนะถ้าไม่อัพมันก็เล่นยากอีกแต่เจอเวอร์ชันนี้ไปจบเลยครับผมนะเมสซี่ของแพ็กอาร์เจนนะทำเกมรุกครองบอลเท่ากันได้ส่งบอลได้จบสกอร์ได้ลงติดได้ความโค้งได้สปีดนะได้โอ้โหได้หมดง่ายๆฝั่งนี้ที่ได้จริงๆอ่ะนะก็จะมีแค่บาลานซ์อย่างเดียวอย่างอื่นก็แทบไม่จำเป็นเลยพวกโมงพวกกระโดดอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นโอ้โหเวอร์ชันนี้แม่งโคตรโหดเลยวะนั่นก็ผมนะแล้วก็เวอร์ชันสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ติดวะแทบไม่ติดสแตนดาร์ดถ้าเป็นฟีเจอร์นี่แหละอ่ะที่แบบนี่ยากหน่อยโอ้โหเทียบไม่ติดว่ะครองบอลดีกว่าก็จริงแต่ตายเยอะเหมือนกันนะเกือบทุกอย่างอ่ะโอ้โหฟีเจอร์พิการเจนน่าไม่โหดจริงนะฮะโหดจริงเวอร์ชันนี้ก็เทียบไม่ติดจริงๆว่ะเทียบไม่ติดเลยอ่ะห่างกันเยอะนะครับผมเมสซี่โอเคนะครับผมได้ตัวที่ดีที่สุดแล้วนะฮะเมสซี่ได้ตัวที่ดีที่สุดแล้วก็คือตัวนี้นะเมสซี่แพ็กอาร์เจนตินานะครับผมโอเคแล้วมาเจอตัวล่าสุดตัวฟีเจอร์ Player of the Week นะครับผมมาเปรบเปรตันทั้งคู่โอ้โหแค่ค่าพลังเปรตันก็ต่างกันแล้วอะฝั่งนี้96ฝั่งนี้99แต่คนละตำแหน่งนะสไตล์เดียวกันแต่คนละตำแหน่งจริงมันเล่นได้หมดเลยเมสซี่นะมาโอ้โหทำเกมรุกส่งบอลฝั่งนี้กินขาดแบบขาดชึบเลยอะนะแต่ตัวนี้ได้ส่งบอลเฉยนะฮะตัวนี้ได้ส่งบอลเวอร์ชันนี้ได้ครองบอลกับหาช่องนะครับผมนะหาช่องเกมรุกครองบอลฝั่งนี้กินขาดฝั่งนี้ได้ส่งบอลแต่ก็ห่างกันไม่เยอะนะส่งบอลห่างไม่เยอะห่างแค่2นะจบสกอร์เป็นตัวเพ็กอาร์เจนนะครับผมลูกหม่วงไม่นับ
ซึ่งผมมันไม่ค่อยอะนะครับผมผู้ตั้งติความโค้งก็เมสซี่เพ็กนะครับผมสปีดก็เมสซี่เพ็กพลังการยิงเมสซี่เพ็กฝั่งนี้นะเอาจริงฟีเจอร์ล่าสุดเนี่ยนะฟีเจอร์เขียวเนี่ยได้อย่างเดียวส่งบอลที่ดีกว่านะครับอย่างอื่นคือตายหมดโอ้โหสรุปง่ายเลยเมสซี่ที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือตัวฟีเจอร์ที่เป็นแพ็คของอาร์เจนตินานะครับผมแล้วถ้าเป็นอีพิกล่ะอีพิกมาเทียบดิเชื่อมันไม่ใช่มันจะดีกว่าอีพิกเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้โอ้โหสีฟ้าหมดเลยได้เกมรุกได้ครองบอลมันได้ส่งบอลได้จบสกอร์ก็ต้องติดความโค้งสปีดต้นสูสีนะครับผมสูสี99เหมือนกันสูสีนะฮะสูสีถ้าบวกแบบที่จะเป็นอย่างนั้นนี่3 4 5 6 6แล้วสปีดมั้ย6แล้ว9นะครับผม14 15โอ้สเตมินากินขาดเลยสเตมินากินขาดกินขาดเลยอ่ะ15ไม่รวมสเตมินานะครับผมฝั่งนี้ล่ะวันนี้9นะครับผม9 13 17นะ21เฮ้ยอันนี้ก็บวกเยอะนะตอนนี้ก็บวกเยอะนะนะอันนี้3 4 5 6นะ9 14 15นะครับผมแล้วก็บวก7เป็น22นะฝั่งนี้22เต็มนะที่เป็นบวกนะที่ค่าพลังที่จำเป็นจริงอะนะนะฮะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้มี9มี9มี13นะมี13มี17มี21โอ้โหมี30 3131เต็มตัวนี้ดีกว่านะจริงฝั่งนี้ดีกว่านะถึงจะครองบอลได้ไม่เท่าตัวนี้ก็เถอะแต่มันก็ห่างแค่1นะแต่ฝั่งนี้ส่งบอลดีกว่าเยอะจบสกอร์ดีกว่าเยอะรู้ตั้งแต่ความโค้งดีกว่าเยอะมากแต่พลังการยิงสู้ชั้นนี้ไม่ได้อ้อนจริงโอ้โหชั้นนี้แม่งดีกว่านะอ้อนจริงตัวเมสซี่แพ็คเนี่ยดีกว่าอีปิกนะนะแล้วถ้าเป็นพวกนี้ล่ะแอมบาสเดอร์แพ็คล่ะโอ้โหห่างว่ะได้ครองบอลจบสกอร์เสียความโค้งไม่ได้ได้บาลานซ์ลูกโมงนี่มาทำไมเป็นเวอร์ชันนี้ที่ดีว่ะนะแล้วถ้าเป็นตัวเลเจนดารี่ล่ะโอ้โหได้สปีดตัวนี้ได้สปีดได้บาลานซ์ได้สเตมินาได้ครองบอลด้วยเวอร์ชันนี้ดีนะเวอร์ชันนี้ดีนะนะครับผมดีนะนะแต่เสียจบสกอร์ป่ะจบสกอร์ความโค้งกินขาดเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเมสซี่ทั้งหมดเลยนะนะคือเป็นตัวนี้ป่ะเป็นตัวเมสซี่เพกอาเจนป่ะคือเป็นตัวที่ดีที่สุดทั้งหมดเลยทั้งอีปิกทั้งอะไรคือเทียบไม่ติดเลยป่ะนะแล้วก็ตรงนี้90ด้วยนะนะ90ด้วยแต่ตัวอีปิกเนี่ยมันอาจจะมีพลังแฝงอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับผมพวกเนี้ยมันอาจจะมีพลังแฝงอะไรสักอย่างที่มันทำให้เราว้าวได้มันอาจจะไม่โชว์ในนี้หรอกแต่มันจะมีแหละอีปิกเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าดูตรงค่าพลังนั่นคือเวอร์ชันนี้ดีสุดนะตัวใหม่ฟีเจอร์เขียวเทียบไม่ได้เลยนะครับผมเทียบไม่ได้เลยนะถ้าเป็นเมสซี่ที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แต่เวอร์ชันเนี้ยมันเด่นเรื่องการส่งบอลใช่ไหมถ้าเทียบตัวนี้ส่งบอลดีกว่าเฮ้ยมันก็มีทีเด็ดของมันอยู่นะเนี่ยส่งบอลดีกว่ามันมีทีเด็ดอยู่นะนะเนี่ยส่งบอลดีกว่าแสดงว่าเวอร์ชันเนี้ยนั้นจ่ายบอลที่โคตรจะดีอ่ะนะครับผมเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วมันก็มีข้อดีนะเนี่ยดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยป่ะเนี่ยโอ้โหดีกว่าตัวฟรีเยอะตัวสแตนดาร์ดก็ยังดีกว่าอีพิกโอ้โหนะเวอร์ชันนี้แม่งทีเด็ดนะค่าพลังอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เด่นแต่มาเด่นตรงส่งบอลจ่ายบอลที่โคตรจะดีคือจ่ายบอลดีกว่าทุกเวอร์ชันนะเอาง่ายๆเวอร์ชันเนี้ยอาจจะไม่ได้โหสุดแต่จ่ายบอลดีสุดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับเวอร์ชันไหนโหสุดของเมสซี่นะครับผมตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้เทกาเจนนะครับผมตัวที่ส่งบอลได้ดีที่สุดก็คือตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายLet's go.